มาเติมสีสันความหวานต้อนรับวันวาเลนไทน์กับโมเมนต์ความคลั่งรักตลกอบอวลของคู่จิ้นพระนางที่ตอนนี้เป็นคู่จริงกันไปแล้วจ้าจะมีคู่ไหนบ้างไปดูกันเลยมากันที่คู่แรกกับคู่รัก NY อย่างณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นคู่จิ้นระดับตำนานจริงๆแฟนคลับทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันเยอะมากเพราะตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่ประกบคู่กันก็ทำให้เกิดกระแสจิ้นอย่างหนักในละครเรื่องดวงใจอัคคณีบอกเลยว่าฟ้าจัดวางมาแล้วค่ะคู่นี้ด้วยความน่ารักและความสามารถของทั้งคู่ทำให้มีผลงานละครด้วยกันอีกหลายเรื่องหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทั้งคู่แอบไปปิ๊งรักกันตอนไหนได้ยินมาแวบๆว่าทั้งคู่นั้นเกิดความรู้สึกดีๆให้กันในละครเรื่องเกมร้ายเกมรักในละครแฮปปี้เอนดิ้งในชีวิตจริงก็แฮปปี้ไม่แพ้กันปัจจุบันทั้งคู่คบกันมานานกว่า12ปีมีภาพบนวานให้แฟนๆได้ชื่นใจอยู่เรื่อยๆและภาพแห่งการรอคอยของแฟนคลับก็เกิดขึ้นณเดชน์ทำเซอร์ไพรส์สุดหวานซูมแหวนขอแต่งงานยาย่าท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแฟนๆที่ติดตามคู่นี้มานานชื่นใจจนน้ำตาคลอที่เห็นคู่จิ้นในวันนั้นเป็นคู่จริงในวันนี้มาต่อกันอีกคู่กับคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่างหมากปรินและคิมเบอร์รี่คู่นี้แฟนคลับเชียร์กันสุดใจในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่ชีวิตจริงแล้วจ้าทั้งคู่โคจรมาเจอกันครั้งแรกในละครสี่หัวใจแห่งขุนเขาและละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวฟินจนทำเอาแฟนๆเชียร์อยากให้เป็นคู่กันจริงๆให้มันจบๆไปด้วยเคมีของหมากคิมที่สะกดคนดูทำให้ได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งในต้นรักริมรั้วและได้ปลูกต้นรักร่วมกันกลายเป็นกระแสคู่จิ้นโด่งดังจนติดแฮชแท็ก MK กันเลยทีเดียวรักบัวคนเดียวไม่เคยรักคนอื่นเลยอยากให้รู้คนคนนี้เกิดมาเพื่อที่จะรักเธอหมดแล้วให้เธอไปทั้งหัวใจหมดใจฉันไม่มีเหลือไม่มีเพียงพอเพื่อให้ใครมันรักเธอคนเดียวเท่านั้นตามมาติดกับอีกคู่ที่ใครๆก็เชียร์แบบสุดใจอย่างนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกทั้งคู่ได้มีผลงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง Friendzone ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนคลับจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบเกาะติดเพราะเคมีก็คือดูเข้ากันเหลือเกินหลังจากกระแสความจิ้นจากภาพยนตร์ทั้งคู่ก็ได้ร่วมงานกันในละครเรื่องแรกอย่างสร้อยสบัญญาทำให้กระแสจิ้นทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่ามวลเคมีความจิ้นความฟินมันอบอวลไปทั้งกองถ่ายวีดกันสนั่นโซเชียลลุ้นแล้วลุ้นอีกค่ะว่าทั้งคู่นั้นจะข้ามเฟรนด์โซนกันไหมจนในที่สุดนายออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายขอข้ามเส้นคำว่าเพื่อนโทรไปสารภาพความในใจกับใบเฟิร์นเองตอนนี้ทั้งคู่ออกจากสถานะเฟรนด์โซนเรียบร้อยแล้วจ้าและแฟนคลับยังได้เห็นภาพในอินสตาแกรมที่อวดโมเมนต์ความหวานของทั้งคู่บ่อยๆในวาเลนไทน์นี้ใครอยากออกจากสถานะเฟรนด์โซนแบบคู่นี้บ้างไหมคะมาถึงคู่รักคู่ใหม่ไฟแรงอีกหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนุ่มเจมมาและสาวพายรินลดาที่ได้เลื่อนสถานะเป็นคู่จริงแล้วเช่นกันค่ะแอบได้ยินว่าทั้งคู่ปิ๊งรักกันในละครเรื่องเพราะรักหนุ่มเจมมาเผยว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักพายจะเพราะรักหรือเพราะอะไรมาจับตาดูกันค่ะว่าเขานั้นปิ๊งกันฉากไหนนะโมเมนต์จะหวานจะฟินจิ้นแค่ไหนไปดูกันในละครเพราะรักได้เลยจ้าใครไม่พายแต่ฉันพายเรือคู่นี้สุดๆไอ้ส่วนใครที่อยากเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ก็ตามไปดูความหวานได้ที่ Instagram ของทั้งคู่ได้เลยหวานฉ่ำมดขึ้นจอกันไปเลยจ้ะอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับพากันเชียร์หนักมากสำหรับนักร้องหนุ่มสุดเท่โตโน่ภาคินและนางเอกสาวหน้าหวานนิชา ณัฐนิชาหลังจากทั้งสองคนได้เล่นละครคู่กันในเรื่อง The Cupid บริษัทรักอุตลุดตอนกรรมเทพซ้อนกลว้ายทั้งคู่เขาช้อนใจจากละครเรื่องนี้กันหรือเปล่านะเพราะหลังจากละครออนไปก็เกิดกระแสแฟนคลับเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงกันเยอะมากซึ่งเราจะได้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่แต่เวลาถามทีไรมักตอบปัดว่าไม่ใช่ตลอด
แต่ปัจจุบันคือชัดเจนมากเรียกสถานะแฟนได้อย่างเต็มปากแล้วจ้าอีกทั้งใน IG ยังลงรูปคู่ตอกย้ำความหวานคือหวานจนหมดขึ้นทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันไม่หยุดเลยทีเดียวไปรับชมความเคมีเคใจจุดเริ่มต้นของความรักความหวานความฟินความจิ้นของทุกคู่รักกันต่อได้ที่3พลัสเลยจิ้มเลยจ้า